เคล็ดลับดีๆประโยชน์จากของใกล้ตัวที่แม่บ้านอาจไม่รู้นะครับสวัสดีครับทุกท่านและ FG ช่องรีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ของใกล้ตัวแบบง่ายๆและใช้ประโยชน์แบบง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับประโยชน์จากของใกล้ตัวภายในบ้านเรานะครับถ้าถุงข้าวสารภายในบ้านเรามีมอดมารบกวนนะครับเราใช้เพียงช้อนสแตนเลสวางไว้แบบนี้เลยครับสักพักหนึ่งนะครับมอดจะออกจากถุงข้าวสารของเราไปหมดเลยครับและวิธีการกำจัดมอดด้วยวิธีการใช้ช้อนสแตนเลสแบบนี้นะครับได้ผลดีลองนำไปใช้ดูได้ครับเคล็ดลับข้อที่2ในการใช้ประโยชน์จากของใกล้ตัวเมื่อเราแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วแปรงสีฟันเราไม่มีที่เสียบนะครับหรือไม่มีที่ไว้แปรงสีฟันนะครับเรามาใช้ไม้หนีบผ้าหรือกิ๊บหนีบผ้าแบบนี้ช่วยได้ครับแปรงสีฟันถ้าเราไม่มีที่เก็บเวลาเราใช้แล้วเรามาใช้ประโยชน์จากของใกล้ตัวเราครับคือกิ๊บหนีบผ้าแบบนี้นะครับทำแบบนี้กันเลยครับแปรงสีฟันจะสะอาดมากขึ้นเลยครับและแปรงสีฟันจะใช้งานได้อีกนานเลยครับเรามีแปรงสีฟันกี่อันนะครับเราก็ทำแบบนี้ครับและการใช้ประโยชน์ข้อที่2จากของใกล้ตัวเห็นไหมครับกิฟต์หนีบผ้าแบบนี้นะครับสามารถทำให้แปรงสีฟันของเราสะอาดได้เคล็ดลับข้อที่3จากการใช้ของใกล้ตัวนะครับถ้าเสื้อผ้าของเราเปื้อนหมึกปากกาแบบนี้เรามาใช้ตัวช่วยเป็นยาสีฟันทุกยี่ห้อใช้ได้หมดเลยครับเราทำแบบนี้ใส่ยาสีฟันเข้าไปตรงรอยของหมึกปากกาเลยครับแล้วเราจะปล่อยให้ยาสีฟันแห้งนะครับเราจะนำไปซักอีกทีเราทิ้งยาสีฟันไว้จนแห้งแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงเราจะมาซักกับน้ำเปล่าดูนะครับว่าหมึกปากกาที่เรากำจัดด้วยยาสีฟันนะครับจะจางไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันครับเห็นนะครับหมึกปากกาจางออกไปเยอะเลยครับและวิธีนี้ก็ได้ผลดีครับในการกำจัดด้วยยาสีฟันสำหรับหมึกปากกานะครับดูสิครับหมึกปากกาจางไปเยอะเลยครับเคล็ดลับข้อที่4นะครับในการใช้ประโยชน์จากของใกล้ตัวนะครับแม่บ้านบางท่านอาจไม่รู้เห็นไหมครับไข่ไก่เมื่อเราเก็บไว้ด้านนอกอาจจะเกิดไอ้น้ำเกาะแบบนี้ไข่ไก่ของเราจะเสียง่ายครับเราจะทำการเช็ดกันก่อนครับและนำไข่ไก่มาใส่ไว้ในข้าวสารแบบนี้เลยครับความชื้นจะหายไปเพราะว่าข้าวสารมีความแห้งนั่นเองครับและประโยชน์ข้อนี้นะครับแม่บ้านบางท่านอาจไม่รู้แต่นำไปใช้ภายในครัวเรือนของเราได้ครับเก็บไข่ไก่ไว้ในข้าวสารแบบนี้เก็บได้นานเลยครับและเคล็ดลับข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่5ในการใช้ประโยชน์จากของใกล้ตัวถ้ามะนาวนะครับเราเก็บมาแล้วมะนาวภายในบ้านของเรานะครับน้ำไม่เยอะหรือว่าเวลาเราซื้อมาจากตลาดนะครับมะนาวน้ำอาจจะไม่เยอะนะครับเราเพิ่มน้ำในลูกมะนาวได้ครับทำแบบนี้กันเลยครับโดยเราจะใช้น้ำร้อนนะครับแต่จะต้องเป็นน้ำร้อนปานกลางนะครับและเมื่อเราใส่น้ำร้อนลงในภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำมะนาวลงไปแช่เลยครับเราแช่มะนาวไว้ในน้ำร้อนนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่ามะนาวหลังจากที่เราแช่น้ำร้อนแล้วน้ำด้านในของมะนาวจะเพิ่มขึ้นและน้ำด้านในของมะนาวจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับเห็นไหมครับน้ำทะลักเลยครับน้ำเยอะแยะมากมายไหมครับเดี๋ยวผมจะบีบใส่ถ้วยเห็นน้ำมะนาวไหมครับน้ำมะนาวเยอะมากเลยครับและวิธีการเพิ่มน้ำมะนาวในลูกนะครับแบบในการแช่น้ำอุ่นแบบนี้ได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์
จาก5วิธีและ5เคล็ดลับในการใช้ของใกล้ตัวภายในบ้านของเรานะครับทำแบบนี้กันเลยครับได้ประโยชน์แน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยพีชาแนลกับผมการใช้ของใกล้ตัวมาเพิ่มประโยชน์ให้นะครับใช้ได้ดีแน่นอนครับ